ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2563ค่ะอยู่กับเรานะคะ1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปวาไรตี้สาระสุขภาพดีๆที่จะมีคุณหมอมานั่งคุยนั่งตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ในแพทย์ศิระกอไพศาลค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศิระค่ะสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับอาจารย์1เดือนมา2ครั้งใครที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามอาจารย์ได้นะคะพุธที่2กับพุธที่ใช่ครับ2กับ4ครับของเดือนนะคะวันนี้คุยข่าวเมาส์กับอาจารย์ศิระมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจไหมฮะวันนี้เราหยิบยกประเด็นหลายเรื่องหลากหลายมากๆเลยนะครับเรื่องแรกมาดูกันว่าเห็บกัดทำไมถึงมีอัมพาตได้แล้วเราจะป้องกันการเกิดอัมพาตจากเห็บกัดได้ยังไงจากเห็บกัดนี่นะคะใช่เป็นอัมพาตเห็บสุนัขอย่างเงี้ยแหละครับผมใช่แล้วบางคนนี่เป็นถึงอัมพาตเลยถ้าเจอเห็บกัดต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับพี่ปอโอ้นี่ใครเลี้ยงสุนัขนี่ต้องฟังเลยนะคะส่วนประเด็นเรื่องที่สองนะครับโรคนี้ผมว่าถ้าเกิดพูดไปอาจจะไม่เคยได้ยินกันโรคเพมฟิกัสโอ้พี่เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงโรคผิวหนังที่เป็นตุ่มพองตุ่มน้ำพองหรือโรคที่พี่เมฆวินัยไกรบุตรเป็นโรคในเครือเดียวกันอาจจะไม่ใช่โรคเดียวกันซะทีเดียวนะครับทุกคนอาจจะพอนึกออกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วมีอาการยังไงแล้วจะป้องกันรักษายังไงครับคล้ายๆพี่เมฆเป็นเลยใช่ไหมคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันครับแต่ว่าไม่ใช่โรคเดียวกันซะทีเดียวน่าสนใจส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับระวังหน้าฝนนะครับแมงมุมมีพิษออกมาเยือนได้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ้ยแมงมุมมีพิษในประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างแล้วเราจะสังเกตมันยังไงว่าตัวไหนมีพิษตัวไหนไม่มีพิษโอ้โหหน้าฝนนี่แหล่งรวมสัตว์มีพิษเลยเหมือนกันนะใช่แล้วต้องระวังแม้กระทั่งแมงมุมนี่เราไม่ได้คิดถึงแมงมุมเลยนะคะใช่ครับโอ้แต่แมงมุมมีพิษก็ต้องเดี๋ยวมาคุยกันมันมีอยู่2ชนิดที่ต้องระวังอ๋อเหรอคะอาจารย์โอ้ยน่าสนใจทั้ง3เรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนรามาเฮลท็อกวันนี้ยิ่งใกล้มากใกล้ตัวสุดๆโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ควรมองข้ามเราเป็นพูดเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เพราะบางคนบอกว่าเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ศิระก่อนที่จะไปดูเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารอะไรต่างๆเรามีเรื่องของโครงการตำรารามาธิบดีที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากอาจารย์คะเป็นตำราที่เกี่ยวกับโรคต่างๆที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายคุณสามารถมีเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะคะนั่งอ่านช่วงนี้อยู่บ้าน stay at home work from home อะไรต่างๆอ่านเข้าใจง่ายด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่คุณอยากรู้โรคเบาหวานโรคความดันนะคะโรคอ้วนโรคภูมิแพ้โรคในมือผมนี่เป็นโรคไทรอยด์อันนี้มีโรคย้ำคิดย้ำทำจริงบางคนอาจจะเข้าไปซื้อเลือกโรคที่ตัวเองสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าหรือคนใกล้เคียงเป็นหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวเลยเนี่ยนะคะเหล่านี้เลยอ่านไว้เป็นความรู้ได้ความรู้ไว้เป็นความรู้ไว้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่ยุ่งยากอะไรถ้าจะเข้าไปซื้อง่ายๆตอนนี้เราซื้อผ่านแบบระบบออนไลน์ได้แล้วค่ะอาจารย์คะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.textbook.acmrrama.com แล้วก็มี slash นะคะหรือว่า scan QR code ที่เห็นนี้ได้เลยพอเข้าไปปุ๊บเราก็คลิกหัวข้อหนังสือภาคประชาชนเนี่ยบอกผ่านเว็บเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีหัวข้อขึ้นมาหนังสือภาคประชาชนเราก็เข้าไปเลือกหนังสือเล่มที่เราต้องการเลยโรคอะไรที่เราอยากได้คือมีสารพัดเลยนี่นะคะลงไปในตะกร้าสินค้าจากนั้นก็คลิกสั่งซื้อหนังสือจากนั้นก็ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือถ้าหากว่าโอ๊ยเข้าไม่เป็นมันยุ่งยากเหลือเกินยุ่งยากจังโทรมาเลยค่ะงานบริการวิชาการชั้น1อาคารวิจัยและสวัสดิการนะคะโทร02-201-2258หรืออีเมลนะคะ academic.drama@gmail.com เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะตอนนี้สั่งซื้อไปอ่านที่บ้านว่างๆก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นความรู้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าตอนนี้คงสแกนกันสแกนชินมือเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปร้านไหนต้องสแกนตลอดเวลาใช่โอ้ชินเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์เขาบอกอย่างนี้นะหลายๆคนมีปัญหาคือตอนนี้เช็คอินแต่ไม่ค่อยเช็คเอาท์ล่ะเดี๋ยวเขาจะมีระบบใหม่ค่ะสามารถเช็คเอาท์จากที่บ้านได้เลยก็ติดตามแล้วกันไงลองไปดูกันครับมีหลายเรื่องให้น่าสนใจให้ไปอ่านเล่นกันครับถูกต้องค่ะมาที่เรื่องของเราเรื่องของคุยข่าวเมาส์กับหมอนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ศิระเล่าให้ฟังนะคะว่าไหนจะเห็บอีกล่ะไหนจะแมงมุมเป็นหลายตัวแล้วกันไปคุยกันเลยค่ะนายคุยค่ะเมาส์กับหมอครับค่ะ
พออาจารย์ศิระเกริ่นมาพี่ก็ตกใจเพราะที่บ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขแต่เลี้ยงสุนัขคือเราก็ระวังเรื่องเห็บเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็กลัวจะส่งผลที่ตัวเขาแหละแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ตัวเห็บที่มันอยู่ในตัวสุนัขจะมาส่งผลถึงเราด้วยก็ฟังอย่างนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันค่ะใช่ครับคือมีข่าวทางกรมการแพทย์ค่ะโดยสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยวิธีรักษาง่ายๆเมื่อถูกเห็บกัดหมายความว่าคนเนี่ยนะคะเมื่อถูกเห็บกัดก็คือใช้ไอ้มันจะมีคีบไอ้ที่คีบเนี่ยนะคะเขาคีบหัวของเห็บออกใช่ครับต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยเพื่อให้ส่วนหัวเนี่ยมันออกจากผิวหนังให้หมดถ้าคีบออกไม่หมดอาจจะมีแบบอาการเรื้อรังตามมาถึงขั้นอัมพาตเหมือนที่อาจารย์เกริ่นไว้แล้วใช่ครับทีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเห็บมันทำให้เราเป็นอัมพาตได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงๆแล้วนะครับเห็บมันมีเห็บมันมีหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราเข้าใจกันดีมันก็เป็นเห็บสุนัขเห็บแมวนะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมาส่งผลอะไรกับเราเป็นเห็บสุนัขนี่ก็น่าจะเป็นของสุนัขอะไรอย่างนี้เนาะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันกัดเนาะมันบางคนก็จะมีอาการเป็นตุ่มนูนขึ้นนะครับบริเวณบวมได้แถวๆที่บริเวณที่เขากัดถ้าเกิดว่าทิ้งไว้แล้วก็รักษาความสะอาดไม่ดีนะครับก็อาจจะเกิดการติดเชื้อได้บางคนมีไข้บางคนมีผื่นขึ้นกำเริบได้นะครับบางคนเป็นลมพิษกำเริบอย่างนี้เลยก็มีเนาะส่วนที่ผมเกริ่นไปแต่แรกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยพอโดนเห็บกัดแล้วเกิดเป็นอัมพาตเลย อันนั้นคือเจอน้อยมากครับพี่ปอเจอน้อยมากๆเลยคือตัวเห็บเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยสารเหมือนเป็นสารพิษอยู่ในน้ำลายของเขาถ้าเขากัดแล้วก็แช่ไว้เนี่ยแล้วเราเอาออกไม่ทันเวลาหรือว่าไม่แบบไม่ได้ทำความสะอาดปล่อยให้เขาอยู่นานจนเขาปล่อยสารพิษเข้าไปในร่างกายเราบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นอัมพาตได้เลยครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเจอน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีวิธียังไงถ้าเจอเห็บกัดเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคือมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือเห็บกัดแล้วเราไม่รู้ตัวมันได้เป็นไปได้ครับเนาะเพราะจริงๆบางทีเห็บกัดเนี่ยเรามันไม่ค่อยเจ็บมันใช่มันฝังตัวอยู่คือยุงมันจะมีความคันบ้างอะไรบ้างที่เรารู้สึกใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวน้ำลายของเจ้าเห็บเนี่ยนะครับเขาจะมียาชาจริงเหรออาจารย์เพราะฉะนั้นพอเขากัดแล้วเนี่ยครับบางคนจะไม่รู้สึกตัวบางคนมีเห็บเกาะอยู่กับตัวเป็นวัน2วันเลยไม่รู้ตัวมาอีกทีอ้าวมีเห็บตัวอะไรติดอยู่เพราะบางทีมันติดแน่นเราคิดว่าตุ่มๆอะไรเนอะเราก็ไม่ได้สังเกตใช่ครับทีนี้ทำยังไงถ้าสมมติมันกัดแล้วเราจะกำจัดยังไงเห็นบอกแม้กระทั่งการกำจัดที่อาจารย์บอกมันเกาะอยู่นานก็ไม่ได้อันตรายแล้วจะทำยังไงดีคะครับผมจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีเห็บกัดเนี่ยจะต้องรีบกำจัดตัวเห็บให้ออกไปเร็วที่สุดบางคนเห็นแล้วปุ๊บดึงออกปั๊บเลยจริงๆมันมีวิธีที่แบบดีกว่านั้นนะคือวิธีดึงก็จะมีวิธีดึงที่ละเอียดอ่อนคือต้องคีบใช้ตัวแหนบคีบที่ปากของมันนะครับคือแต่ผมว่าวิธีที่ดีที่สุดนะป้องกันไม่ให้ใหในที่ที่สุดใช่แล้วครับเพราะเห็บเนี่ยถ้าบ้านใครมีสุนัขมีแมวก็ทำความสะอาดเขาให้ดีนะครับถ้าเจอก็ดึงสมัยก่อนผมเด็กๆนะคุณพ่อให้เด็กที่บ้านเนี่ยนั่งค้นเห็บในของหมาเนี่ยให้ดึงออกให้ดีนะครับโอ้โหมันติดแน่นมากเลยนะใช่ครับสำหรับบางที่เนาะอย่างเช่นที่ต่างจังหวัดบางคนมีไร่สวนที่มีพืชที่สูงสูงนิดนึงเพราะนั้นก็จะมีตัวอะไรเห็บอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเกิดจะออกไปเดินลุยสวนอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวป้องกันให้ดีอันนั้นคือดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้นั่นเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วว่าเราโดนเห็บกัดแล้วนะครับก่อนที่จะนำเห็บออกเนี่ยนะครับอาจจะต้องหายามาทาก่อนนะครับเราจะต้องไปถามคุณเภสัชก็ได้ที่ร้านขายยาว่าถ้าเกิดโดนเห็บกัดจะต้องใช้ยาอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาฉีดพ่นฆ่าแมลงกันแมลงนะครับที่มีส่วนผสมของเจ้าไพริทรินหรือว่าไพริทรอยนะครับตัวนี้เนี่ยพอฉีดเข้าไปจะทำให้เห็บเนี่ยเป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นพอเราจะดึงออกเขาจะไม่สู้เขาจะไม่สู้มือจะดึงออกได้ง่ายขึ้นใช่ครับมันก็จะคลายเขี้ยวมันออกหรือยังไงง่ายหน่อยไม่งั้นมันจะแบบยากมันอัมพาตไปเนาะแทนที่จะปล่อยให้เขามาทำให้เป็นละอองอัมพาตเราทำให้เขาเป็นอัมพาตก่อนแต่ยาฆ่าแมลงไม่ได้เป็นอะไรกับเราใช่ไหมไม่เป็นอะไรครับมันเป็นยาสำหรับกันแมลงที่เฉพาะที่แล้วเราก็ทาเฉพาะที่เฉยๆครับผมไม่แนะนำให้ใช้สารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองบ่อยๆอย่างเช่นพวกเมทิลแอลกอฮอล์หรือพวกน้ำมันก๊าซบางคนเนาะเข้าใจว่ามีเห็บเอาน้ำมันก๊าซราดเลยเพราะเมื่อก่อนนะสมัยอยู่กับคุณยายหยิบเห็บออกจากสุนัขอะใส่ไปในที่เป็นน้ำมันก๊าซเราคิดว่าอย่างนั้นใช่แต่ว่านี่พอเห็บมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะเอาน้ำมันก๊าซไปราดเลยก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่งั้นลองคุยกับคุณเภสัชครับว่าขอยาที่มีส่วนผสมของไอ้เจ้าเนี่ยไพริทรอยหรือไพริทรินเนาะทำให้เห็บมันเป็นอัมพาตแล้วก็ค่อยๆคีบออกครับผมหลังจากที่ฉีดพ่นยาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจผิดกันเลยคือเราจะเอาเข็มไปจิ้มไปจิ้มมันออกให้มันตายเลย
จิ้มที่ตัวต้องระวังเลยครับเพราะว่าไอสารพิษมันอาจจะพ่นออกมาได้มันอาจจะออกมาตอนที่เราไปสกิดโดนตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ใช้เข็มหรือไม้สกิดที่ตัวเห็บเด็ดขาดเลยนะครับวิธีการที่จะดึงเห็บออกให้ใช้แหนบแหนบถอนขนเนาะแล้วก็พยายามดึงพยายามดูตัวเห็บครับเห็บเนี่ยเขาจะใช้ปากเจาะที่บริเวณผิวหนังของเราแล้วแน่นเลยล่ะเอาแหนบเนี่ยหนีบที่บริเวณปากให้ใกล้กับผิวหนังเรามากที่สุดแล้วค่อยๆเนาะแบบอ่อนโยนค่อยๆดึงออกอย่าแบบบางคนรุนแรงพอดึงปุ๊บปรากฏว่าตัวขาดอันนั้นก็อาจจะมีขาดแต่หัวยังอยู่ใช่ก็จะมีการปล่อยพวกเชื้อโรคปล่อยพวกสารพิษอย่างนี้ออกมาได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆคือหายางมาทาก่อนเนาะแล้วก็ตอนที่ดึงออกเนี่ยให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลไม่บิดไม่กระชากไม่บีบไม่ขยี้นะครับเพราะว่าการทำพวกนั้นเนี่ยเห็บเขาจะปล่อยพวกของเหลวออกมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ระคายเคืองต่อผิวหนังแล้วยิ่งเข้าไปอีกครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่เห็บกัดเนี่ยมันจะมีอาการแค่เฉพาะที่ครับพี่ปอจะบวมอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกมีบวมมีแดงมีร้อนได้เนาะส่วนน้อยมากๆที่จะมีอาการอัมพาตอย่างที่ผมกล่าวไปบางคนนะเห็บเนี่ยบางทีเขาจะไม่สะอาดจะมีพวกแบคทีเรียอะไรด้วยอาจจะเกิดการติดเชื้อมีคนมีไข้สูงมีอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่นั่นคือเจอได้น้อยครับเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่เจอปุ๊บรีบเอาออกอย่างถูกวิธีดีกว่านะคะค่อยๆเอาออกผู้ชมเปิดมาเอ๊ะทำไมเราคุยเรื่องเห็บเรื่องแบบว่ากัดอ้าวพอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะส่วนใหญ่ถ้าพูดว่าเห็บกัดเหมือนกับเราเคยไปดึงจากสุนัขแล้วก็ดึงออกมาเลยแล้วสังเกตไหมคะบางตัวที่ตัวใหญ่เวลาดึงออกจากสุนัขเนี่ยโอ้โหเลือดตามออกมาเยอะมากเลยใช่ครับคือมันกัดแน่นมากใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกัดที่ตัวเราจริงๆมันก็แน่นไม่แพ้สุนัขอะค่ะแต่การเอาออกต้องระวังไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์ศิลาก็คือถ้ามันกัดก็คงดึงกระชากออกทันทีแต่มันต้องค่อยๆนะคะเพราะมันติดเชื้อได้แล้วก็บอกแล้วว่าเคยมีคนเป็นอัมพาตถึงมันจะมีส่วนน้อยมากแต่มันก็สามารถเป็นได้กันไว้ดีกว่ากันไว้ดีกว่ากันไว้ดีกว่าแต่ต้นทางอย่างที่อาจารย์ว่าเลยก็คือเลี้ยงสุนัขก็ต้องดูแลเขามันจะมีไอ้ยาหยอดเห็บพาไปฉีดยาขยันอาบน้ำ มีแชมพูกำจัดเห็บหมัดต้องมีเพราะว่าบางคนเลี้ยงเนี่ยมีนะอาจารย์ที่เข้าไปในหูลูกอ๋อใช่แล้วผมเคยเห็นข่าวอยู่ใช่ผมว่าเลี้ยงสุนัขมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องดูแลเขาให้ดีดูแลและสอดความสะอาดเพราะว่าเขาสะอาดเราก็สะอาดด้วยเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดเราไงเราอุ้มอยู่ใกล้ชิดตลอดดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะคะเรื่องเห็บหมัดก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับเราต่อไปค่ะเรื่องนี้อย่างที่บอกพี่ปอเองก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันเพมฟิกัสเพมฟิกัสก็บอกรักษาให้หายได้คือมีกรณีหนุ่มใหญ่ฮะอายุ52ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกป่วยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งมีอาการผิวหนังเป็นตุ่มใสๆทั้งตัวมีน้ำเหลืองไหลด้วยนะคะอาการลุกลามจนแผลเริ่มเน่าเป็นมากว่า3เดือนจากข้อมูลนี้พบว่าผู้ป่วยได้มาตรวจรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคในกลุ่มตุ่มน้ำพองเรื้อรังซึ่งเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำงานผิดปกติทำให้มีการสร้างแอนติบอดีมาทำลายการยึดเกาะของเซลล์ผิวหนังผิวหนังจึงหลุดลอกออกจากกันได้ง่ายประกอบกับปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมมีส่วนในการกระตุ้นโรคด้วยโรคนี้พบไม่บ่อยแต่จัดเป็นโรคผิวหนังที่มีความรุนแรงผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 50-60 ปีอย่างไรก็ตามโรคนี้เกิดได้กับทุกวัยค่ะเด็กก็ได้ผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคเท่ากันหมดโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อแล้วก็สามารถรักษาให้หายได้แต่ว่าเคสนี้เนี่ยทางสถาบันโรคผิวหนังได้ให้การรักษาตัดชิ้นเนื้อตรวจเลือดวางแผนการรักษาประสานส่งกลับโรงพยาบาลต้นสังกัดและนัดติดตามอาการแล้วอู้พอเห็นแล้วตกใจจังเหมือนโดนของร้อนอ่ะใช่ครับประมาณนั้นเลยขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ดูน่ากลัวเนาะดูโอ้แล้วมันคืออะไรอาจารย์เพมฟิกัสใช่ไหมคะครับจริงๆโรคเพมฟิกัสนี่เป็นโรคในเครือโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งครับพี่ปออ๋อค่ะคือเราจากที่เราเข้าใจกันเนาะแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันซึ่งปกติร่างกายจะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันต่อสู้กับไวรัสหรือแบคทีเรียที่เข้ามาจากภายนอกร่างกายเราเนาะแต่วันดีคืนดีเจ้าภูมิคุ้มกันนั้นน่ะดันไปต่อต้านอวัยวะของเราเองอย่างที่เราเคยโรคผมพวงก็จะเป็นโรคหนึ่งในเครือนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งที่ไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยครับดันไปแอตแทกไปต่อสู้ที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นพอเกิดไปต่อต้านต่อสู้ที่ผิวหนังปุ๊บก็เกิดกระตุ้นการอักเสบเกิดขึ้นผิวหนังก็มาแสดงออกมาเป็นโรคตุ่มน้ำพองครับแล้วพอตุ่มน้ำพองเราคิดตรงไปตรงมาเหมือนเราโดนน้ำร้อนรวกเนาะโดนน้ำร้อนรวกปุ๊บ
เราก็จะปวดแสบปวดร้อนครับแล้วมันแตกนะอาจารย์ใช่ครับมันแตกได้แล้วมันก็ถ้าเกิดว่าทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยก็ติดเชื้อได้อันนั้นก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้ของโรคเพมฟิกัสครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกอย่างโรคของพี่เมฆวินัยไกรบุตรอันนั้นก็จะเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โรคทีเดียวกันสักทีเดียวครับก็จะมีในเครือแบบมันมาเป็นครอบครัวเนาะแบบคล้ายๆกันก็คือเป็นผิวหนังที่เป็นตุ่มน้ำพองอักเสบอย่างเงี้ยครับเป็นได้เหมือนกันโดยอาการแรกนะครับที่เจอก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแผลถลอกเรื้อรังบริเวณในปากก่อนบริเวณเยื่อบุนะครับอย่างเช่นบริเวณเหงือกบริเวณเยื่อบุในปากในปากกระพุ้งแก้มพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสามารถลามไปที่บริเวณผิวหนังส่วนต่างๆของร่างกายได้เนาะพอแรกๆมันอาจจะเป็นถุงน้ำเหมือนเป็นถุงๆน้ำแล้วมันก็จะแตกออกใช่พอแตกออกปุ๊บแตกเนี่ยผิวหนังเราก็เหมือนไม่มีอะไรมานั่นแล้วอะไม่มีอะไรมาป้องกันไม่มีอะไรมาคุ้มกันเราโดนน้ำร้อนลวกหรือไฟลวกนั่นแหละค่ะใช่ครับคือจริงๆผิวหนังเนี่ยมันเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้ออย่างนึงนะพี่ปอเช่นถ้าเกิดมีแบคทีเรียมีไวรัสอะไรมาเนี่ยมันก็จะไม่เข้าสู่ร่างกายด่านแรกไงใช่ครับแต่พอมีไอ้เจ้าถุงน้ำปุ๊บเหมือนเราสูญเสียด่านหน้าประตูด่านหน้าเราไปเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็เข้ามาได้เพราะนั้นภาวะแทรกซ้อนของเพมฟิกัสก็คือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ต้องรักษาให้ยาฆ่าเชื้ออะไรต่อไปครับผมซึ่งตัวเพมฟิกัสเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะมีโรคหนึ่งเช่นโรคของเพมเมกวินัยเนี่ยจะเป็นชื่อว่าเพมฟิกอยซึ่งเป็นคล้ายๆกันมันจะอยู่ที่ความตื้นลึกของไอ้เจ้าผิวหนังที่เป็นโรคเนี่ยมันต่างกันแต่โดยรวมเนี่ยก็รักษาหรือดูแลคล้ายๆกันครับที่บอกแต่เหมือนของพี่เมฆตุ่มเขาไม่ใหญ่พองขนาดนี้เนอะอาจารย์เนาะใช่ครับตุ่มเล็กเพมฟิกัสของผู้ป่วยรายนี้ครับเนื่องจากว่าผิวหนังมันจะมีความลึกหนาเนาะของเพมฟิกัสมันคือจะโดนที่ชั้นบนเพราะฉะนั้นพอมันโดนฟันบนปุ๊บพอเป็นตุ่มมันแตกออกเลยเมื่อนั้นเราจะเห็นในรูปเมื่อกี้คือจะไม่ค่อยมีตุ่มที่เป็นแบบเป็นถุงๆเล็กๆกลมๆใช่ครับอย่างของพี่เมฆเนี่ยบางทีมันเกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังที่ลึกลงไปพอเป็นปุ๊บมันก็เลยเป็นถุงน้ำแบบหนาๆขึ้นมาได้ของพี่เมฆก็หนักอยู่เหมือนกันใช่ครับทีนี้จะยังไงนอกจากมาหาคุณหมอรักษาแล้วการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นแบบโรคเพมฟิกัสครับจริงๆแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดให้ดีอันนั้นคือเป็นปัจจัยเป็นประเด็นสำคัญเลยในการดูแลโรคเพมฟิกัสนะครับทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอเนาะอาจจะใช้น้ำเกลือนะครับทาบริเวณที่เป็นแผลทำให้ความสะอาดนะครับเพราะว่าอาจารย์แบบนี้อาบน้ำได้ไหมอ่ะต้องค่อยๆเลยคือมันไม่อาบไม่ได้เพราะว่าไม่อาบมันก็ยิ่งไม่สะอาดทำความสะอาดต้องทำความสะอาดก็ใช้น้ำเกลือที่ใช่ครับใช้น้ำเกลือแล้วคุณหมอก็อาจต้องพิจารณาให้ยาแก้ปวดรวมด้วยเพราะมันก็คงทรมานเนาะเอาอะไรไปแบบน้ำเกลือไปทานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกมันจะมีผื่นในช่องปากได้บริเวณกระพุ้งแก้มบริเวณเหงือกก็ต้องใช้แปรงที่แบบขนอ่อนๆเลยทำความสะอาดข้างในช่องปากด้วยนะครับไม่แกะไม่เกาผื่นผมว่าโอ้ไม่ได้เลยยากอันนี้อันนี้ถ้าจะยากมากเลยแต่ว่าถ้ามันมีอาการคันมันจะต้องเผลอใช่ครับก็ต้องปรึกษาคุณหมออาจจะมีการใช้ยาช่วยอาการบรรเทาอาการคันด้วยแต่ว่าทางที่ดีคืออย่าแกะอย่าเกามันเพราะว่าเล็บของเราเนี่ยสกปรกเนาะมือเราไม่รู้ไปโดนอะไรมาบ้างนะครับมีบางคำแนะนำบอกว่าให้งดอาหารรสจัดเพราะมันสามารถที่จะกระตุ้นพวกผื่นพวกนี้ได้นะครับงดรับประทานอาหารของแข็งเนื่องจากว่ามันมีแผลอยู่ในปากใช่ไม่ได้เลยต้องกินอาหารอ่อนๆเนาะอาจจะเป็นโจ๊กเป็นถั่วพวกของคือถั่วที่แบบอ่อนๆถั่วแข็งๆคบเคี้ยวอย่างเงี้ยให้เว้นเลยนะครับหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆเพราะพวกนี้จะมีการแบบเสียดสีที่ผิวหนังในเหงื่ออีกเนื้อใช่ครับพวกนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อซ้ำซ้อนมาได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดเนาะคนที่แบบว่าสลิมฟิตอาจจะต้องนั่นนิดนึงใช่ครับใส่ไม่ได้แล้วช่วงนี้ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือหลีกเลี่ยงแสงแดดเนาะโรคในกลุ่มของพวกแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับแสงแดดเป็นศัตรูตัวแรกๆเลยที่ทำให้โรคทุกอย่างเนี่ยจะรุนแรงขึ้นต้องอยู่ที่ร่มไว้ก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือรักษาความสะอาดให้ดีเนาะแล้วก็พบคุณหมออ่าเพราะว่าก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุคือการรักษาความสะอาดเป็นการป้องกันไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นไม่ให้มีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนตามขึ้นมาใช่ค่ะถือว่าต้องระวังตัวเองอย่างมากเลยเนอะอาจารย์เนาะคือรักษาความสะอาดต้องไม่โดนแดดหลายๆอย่างเลยเพราะว่าโอ้เราแค่คิดว่าเราโดนน้ำร้อนลวกเป็นตุ่มพองนิดเดียวอ่ะมันโอ้โหแล้วมันแตกมันแสบมันทรมานนี่ถ้าเป็นทั้งตัวและถ้าไปติดเชื้อซ้ำซ้อนอีกโอ้โหเข้าใจเลยนะคะทำอะไรก็ไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่ได้ทุกอย่างนะแล้วเนื่องจากมันเป็นโรคในกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็ต้องตรวจติดตามกับคุณหมออย่างใกล้ชิดต้องหาหมอตลอดเนื่องจากมันภูมิคุ้มกันเรา
เกิดทำงานดีเกินไปต่อสู้กับผิวหนังเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ยากดภูมิคุ้มกันนะครับก็ต้องมีการปรับยาเพราะว่าพวกยากดภูมิคุ้มกันก็ต้องมีการปรับสมดุลถ้าให้มากเกินไปภูมิคุ้มกันแล้วก็ตกติดเชื้อเข้าไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยากเนาะแต่รักษาได้ถูกค่ะถ้าเกิดว่าตรวจติดตามกับคุณหมอโดยสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองให้ดีครับดีมากเลยค่ะต้องพบหมอตลอดเวลาใช่ครับเหมือนเรานี่นะครับพบหมอรามาพบหมอตลอดเวลาก็ต้องตามคุณหมอนัดอย่างสม่ำเสมอมาอีกเรื่องนึงหน้าฝนสัตว์มีพิษเราก็ต้องระวังแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าแมงมุมก็มีพิษปกติก็จะเห็นเต็มเลยค่ะยายแมงมุมไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านเข้าไปนี่โอ้โหยายแมงมุมดูเป็นศิลปะในบ้านมากไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีแบบตัวมีพิษในประเทศไทยด้วยจริงก็สงสัยแล้วเคยเห็นตัวมีพิษเหมือนที่เขาโชว์กันนะตัวใหญ่ๆอยู่แบบเมืองนอกอยู่แบบแอฟริกาอะไรอย่างนี้เพิ่งมาทราบเหมือนกันครับว่ามีในประเทศไทยด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าให้เราสังเกตแมงมุม2ชนิดค่ะคุณผู้ชมแมงมุมแม่ไม้ดำแหมชื่อดีเลยแม่ไม้ฟังชื่อก็ร้ายแล้วครับฟังชื่อแล้วร้ายแม่ไม้ดำด้วยนะคะแล้วก็แมงมุมสันโดษสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์ว่าเราไปสังเกตเป็นยังไงคือเขาบอกว่าแมงมุมเนี่ยเขาจะเป็นแบบมีพิษฤทธิ์ของแต่ละตัวร้ายแรงมากต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้มันมากัดบุตรหลานของเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะทีนี้เราไปสังเกตให้อาจารย์ศิลาเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าแมงมุมแม่ไม้ดำกับแมงมุมสันโดษสีน้ำตาลเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแวบหนึ่งละเดี๋ยวจะดูภาพตามไปด้วยก็ดีนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ เหมือนกันเนาะใช่ครับตัวต้องสังเกตแล้วคุณผู้ชมครับแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับแน่นอนสีมันสีดำเนาะวิธีการสังเกตคือบริเวณท้องมันเนี่ยครับมันจะมีเป็นลายสีแดงๆครับเป็นรูปนาฬิกาทรายเนาะโอ้โหใครจะไปจับมันหงายท้องดูผมว่าเห็นแมงมุมตัวประมาณนี้เหมือนในรูปเนี่ยแล้วก็สีดำๆเนี่ยตัวขนาดประมาณสัก1นิ้วครึ่งถึง1นิ้วนะครับอาจจะต้องระวังให้ดีเลยคือจริงๆแล้วตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแค่นิ้วเดียวมันไม่ใช่เหมือนแมงมุมที่เป็นขนๆที่เราเคยเห็นกันใช่เนาะที่ตัวใหญ่ๆที่ชอบมาแสดงในหนังอ่ะพิษร้ายแรงมากเลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วพิษเนี่ยสามารถส่งผลต่อระบบประสาทและอาจจะรุนแรงกว่างูพิษกับยี่หลายเท่าเลยครับผมน่ากลัวจังเลยอ่ะครับเหตุผลที่มันชื่อแม่ไม้ดำก็คือว่าเวลาเขาได้เสียกับตัวผู้แล้วเนี่ยเขาก็กินตัวผู้ไปเขาเลยอ๋อตัวผู้ได้จากไปเขาจึงเป็นไม้เขาเลยเรียกเป็นแม่ไม้ดำแล้วตัวมันสีดำกินตัวผู้ใช่ครับส่วนใหญ่แมงมุมแม่ไม้ดำนะครับจะชอบอาศัยอยู่ในที่อับแสงแห้งๆไม่มีลมนะครับเพราะฉะนั้นพวกตามรั้วตามกองใบไม้นี่ต้องระวังให้ดีใช่ครับแล้วก็แมงพิษของแมงมุมแม่ไม้ดำเนี่ยจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็บางคนจะมีอาการปวดได้นะครับเป็นตะคริวได้ปวดท้องอ่อนแรงมือสั่นนะครับโดยส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นประมาณหลังโดนกัดประมาณสัก20นาทีถึง1นาทีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดโดนแมงมุมกัดนะผมว่าเก็บแมงมุมถ้าเก็บได้แล้วก็เอาไปให้คุณหมอให้มันตายก่อนไหมแต่เราก็ไม่กล้าฆ่ามันให้มันตายก่อนก็ดีครับผมเหมือนกับว่าทุบมันให้ตายก่อนแล้วก็เก็บเอามาให้คุณหมอดูนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเราจะเข้าใจว่าส่วนใหญ่แมงมุมไม่มีพิษเนาะมันถ้าเกิดว่าเอาไปให้คุณหมอดูคุณหมออาจจะพิจารณาอ๋อมีพิษจะได้รู้ว่าต้องรักษายังไงจะต้องป้องกันยังไงครับอันนั้นคือแม่ไม้ดำใช่ไหมครับส่วนแมงมุมอีกตัวนึงคือแมงมุมสันโดษสีน้ำตาลนะครับชื่อตามตัวเลยก็คือมีสีน้ำตาลอ่อนเนาะสันโดษมันก็อยู่แค่ตัวเดียวมันอยู่ของมันตัวเดียวใช่ครับอย่าไปยุ่งกับมันมันรักสันโดษใช่ครับตัวนี้เนี่ยขนาดจะเล็กกว่าแมงมุมแม่ไม้ดำอีกขนาดประมาณสัก6ถึง20มิลลิเมตรก็ประมาณสัก2เซนนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้แมงมุมแม่ไม้ดำมีพิษต่อระบบประสาทเนาะแต่แมงมุมสันโดษสีน้ำตาลจะมีพิษต่อระบบเลือดครับผมก็จะมีอาการแสดงไม่เหมือนกันพวกนี้ก็ทำให้มีเม็ดเลือดแดงแตกได้บางคนมีเกล็ดเลือดต่ำพอเกล็ดเลือดต่ำปุ๊บก็มีจุดเลือดออกเกิดขึ้นตามผิวหนังได้ครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กอายุต่ำกว่า7ปีหรือคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีอันนั้นต้องระวังให้ดีเลยครับสำหรับแมงมุมสันโดษสีน้ำตาลก็จะมีอาการปวดระคันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ถึงประมาณสัก 2-8 ชั่วโมงหลังโดนกัดครับเหมือนกันจริงๆแล้วแมงมุมพิษพวกนี้ครับไม่มียารักษามันไม่เหมือนเซรุ่มไม่เหมือนพิษงูเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่การรักษาก็จะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการมีอาการปวดให้ยาแก้ปวดมีความผิดปกติของโรคเลือดก็ช่วยให้เลือดอะไรดูแลตามโรคเลือดไปมีความผิดปกติของระบบประสาทก็ดูตามระบบประสาทไปรักษาตามอาการไปเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าพอโดนกัดปุ๊บ
เอาสาเหตุมาให้คุณหมอดูแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลใช่ครับโอ้ยอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือสันโดษสีน้ำตาลเนี่ยเราจะคุ้นๆเห็นที่บ้านเราแต่เราไม่รู้ว่าใช่ประเภทเดียวกันหรือเปล่านะคะแมงมุมส่วนใหญ่เราจะเห็นอย่างนี้แหละตัวมันจะออกสีน้ำตาลหน่อยไอ้สีดำยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ทุกอย่างมันทั้งสองแบบเนี่ยมีพิษทั้งนั้นเลยแต่ไม่หนักเท่าเหมือนพิษงูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ถึงกับเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์อย่างที่รายงานเนี่ยบอกว่าเจ้าแมงมุมไม่ดำบางตัวบางครั้งโดนกัดเนี่ยมีพิษรุนแรงกว่างูอีกจริงนะโอ้โหเพราะฉะนั้นพวกสัตว์มีพิษพวกนี้ครับผมว่าอย่าไปไว้ใจอย่าไปไว้ใจระวังไว้ให้ดีก่อนเนาะช่วงหน้าฝนตกอับแบบอับชื้นอะไรพวกนี้ครับเราอย่าไปเข้าใกล้บริเวณที่มันน่าจะมีพวกแมงมุมเนี่ยพวกกองไม้พวกที่อับชื้ออะไรเงี้ยนะครับต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าบังเอิญโดนกัดไปแบบไม่ได้ตั้งใจแบบว่ามันมากัดแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจเนาะรู้สึกว่ามันปวดหรือมีอาการมาหาหมอดีกว่าเพราะลักษณะว่าบางคนแบบโดนแมลงแมงมุมกัดทายาเอาล้างทายาหม่องปรากฏว่ามันลามเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยอันตรายนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลโดนกัดไปแล้วรู้สึกว่าแหมอาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะ คือถึงแม้จะเป็นแมงมุมนะคะใช่ครับมาหาหมอดีกว่าค่ะผมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ดูคนไข้แมงมุมกัดเลยนะเพราะส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยโดนกัดเหมือนกันนั่นน่ะสิอาจารย์แล้วถ้าเกิดเขาเอาแมงมุมมาให้อาจารย์ดูเนี่ยจะดูออกไหมเนี่ยว่าเป็นแม่ไม้หรือไม่แม่ไม้หลังจากวันนี้ดูรายการนี้ไปดูออกแล้ว ดูออกแล้วเนาะแม่ไม้ดำตัวสีดำท้องสีแดง สันโดษสีน้ำตาลตัวสีน้ำตาลนะครับเข้าใจคุณหมอเลยนะ คุณหมอต้องสังเกตทุกอย่างนะฮะยิ่งอย่างคุณหมอแบบอย่างฉุกเฉินอย่างเงี้ยช่วงสัตว์มีพิษสมมติโดนงูกัดคุณหมอก็ต้องรู้ว่าองูประเภทไหนมีพิษยังไงทีนี้คุณหมอต้องมาดูแมงมุมอีกนะฮะเนี่ยแต่ผมแนะนำนิดนึงนะถ้าเกิดว่าโดนพวกสัตว์มีพิษกัดแล้วเอาสัตว์ไปให้คุณหมอดูนะมันจะง่ายหน่อยค่อยๆให้นะเด็กใจคือแบบว่าผมเคยเห็นร่างคนไข้แบบใส่แล้วก็โยนอย่างเงี้ยครับมาค่อยๆให้ค่อยๆให้บอกคุณหมอคะเอางูมาให้ด้วยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราจะได้ตั้งตัวทันก่อนที่จะดูหรือคุณหมอฉุกเฉินเขาแนะนำว่าถ่ายรูปมาก็ได้นะถ่ายรูปมาก็ได้ได้ไหมอาจารย์ศิริบอกแนะนำอีกอย่างนึงคือถ่ายรูปมันมาก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ครับแมงมุมถ้ามันตายแล้วยิ่งดีถ้าเกิดคุณไม่อยากหิ้วมันมานะกลัวพิษกระจายคุณก็ถ่ายรูปซูมนิดนึงนะถ่ายรูปเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนาะเป็นถ่ายรูปนะคุณหมอเห็นด้วยทุกอย่างเลยคือการถ่ายรูปมาไม่ต้องยกมาให้เกิดมันไม่ตายสนิทมาถึงคุณหมอมันฟื้นยุ่งเลยคนนี้ยุ่งเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นนะคะต้องระวังหมดเลยนะคะช่วงหน้าฝนงูก็หน้ากลัวตะขาบอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งแมงมุมที่เราเห็นคุ้นๆเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเห็บกันก็ต้องระวังเห็บถูกเห็บโอ้โหแมลงใกล้ตัวนี้น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีไอ้พวกที่รกๆต่างๆนี่นะคะตอนนี้ถือโอกาสเคลียร์บ้านก็เคลียร์ให้ดีที่รกๆก็อย่าให้ลูกหลานไปวิ่งเล่นแถวนั้นบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเอาละค่ะผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เกี่ยวกับเรื่องของแมลงช่วงหน้าน่าสนใจอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนนะคะพี่ฤทธิ์ซี่เข้ามาอยู่แล้วก็มาอยู่ตลอดเลยนะคะพี่ฤทธิ์ศรีดวงนะคะจะทำยังไงมีอาการแล้วมันจะรักษายังไงนะคะเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้ารามาเฮลท็อกค่ะพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัญหายอดฮิตติดอันดับของคนไทยปัญหาหนึ่งก็คือโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะคะท้องผูกมากๆก็เป็นได้นั่งนานๆก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยเลยถึงขั้นรุนแรงอาจจะต้องมาหาคุณหมอผ่าตัดหรืออะไรก็ตามวันนี้เรามารู้จักกับอาการฤทธิ์สีดวงทวารที่ไม่ควรมองข้ามนะคะดิฉันเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไปจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าโรคฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยครับอาจารย์มีอาการยังไงครับผมโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับอาการจริงๆมาได้หลายรูปแบบแต่หลักๆเลยคนไข้ส่วนใหญ่มักจะมาด้วยเรื่องเลือดออกทางเวลาขับถ่ายนะครับส่วนอาการอื่นก็จะมีบ้างนะครับอย่างเช่นคล้ำได้ก้อนนะครับมีก้อนยื่นเวลาถ่ายหรืออาการบางครั้งเราเป็นมากๆมันก็บางครั้งก็ปวดได้นะครับปวดและที่สำคัญก็คือบางคนมองข้ามเรื่องคันนะครับ
คันก้นเนี่ยแหละครับคือถ้าตัวลิสิดวงมันยื่นออกมามากๆบางครั้งมันหลักถ่ายเคืองแล้วก็คันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ไปรักษาเป็นพยงพยาธิไปแต่จริงเป็นโรคลิสิดวงครับมีไหมคะอาจารย์ที่คันแต่ไม่ได้ว่ามีก้อนยื่นออกมาปวดไม่ได้ก้อนยื่นออกมาเพราะส่วนมากเราจะคิดแต่ว่าคำว่าลิสิดวงทวารเนี่ยมันจะต้องมีแบบลักษณะเป็นก้อนยื่นออกมาเยอะๆมันมีไหมคะที่แบบมีเลือดออกด้วยแต่คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกคือที่ถามเพราะว่ามีเพื่อนที่มีเลือดออกก็ไม่ได้มีก้อนยื่นเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้อาจารย์มีไหมคะเออจริงๆตัวลิสิดวงทวารเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายชนิดนะครับมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกแล้วก็อีกอันนึงก็บางครั้งก็เป็นผสมกันก็มีแต่นี้ในโรคนอกจากลิสิดวงแล้วเนี่ยโรคมันมีโรคอื่นด้วยที่ทำให้เลือดมันออกเช่นแผลปลิดขอบทวารนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผสมปนเปกันไปแต่ว่าถ้าพูดถึงโรคลิสิดวงส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเลือดออกร่วมกับตัวอาจจะมีก้อนยื่นจากภายในนะครับค่ะอาจารย์ครับอย่างนี้โรคลิสิดวงสามารถมีเลือดออกได้มันมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเลือดออกแบบไหนเป็นลิสิดวงเลือดออกแบบไหนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์โอ้ส่วนใหญ่ค่อนข้างแยกกับโรคอื่นได้ลำบากนิดนึงนะครับครับก็ส่วนใหญ่โรคลิสิดวงมักจะลักษณะเลือดเนี่ยบอกแทบจะไม่ได้เลยครับว่าเลือดออกเป็นเลือดสดหรือเลือดเก่าหรือยังไงบางครั้งคนไข้เราก็มักจะสังเกตได้ไม่ได้ดีนักครับแต่ที่สำคัญคือถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันมีลักษณะมีมูกปนออกมาด้วยหรือมีลักษณะเป็นมูกเลือดคล้ายๆกับน้ำมูกปนออกมากับเลือดด้วยอันนี้นี่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือมีปัญหาคือเป็นลิสิดวงแล้วหรือเป็นอื่นๆที่มันจะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีก้อนเนื้อหรือว่าจะมีติ่งเนื้ออาจจะไม่ได้หรือมีการอักเสบอยู่ด้านในอาจจะไม่ใช่ลิสิดวงอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตอย่างมากเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะคนอายุเยอะๆนะครับถ้าออกถ่ายออกมาเป็นเลือดปนเนี่ยแล้วก็มีมูกปนออกมาด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะมีความผิดปกติโดยเฉพาะกลุ่มเนื้องอกหรือพวกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันนะโดยสรุปก็คือมีทั้งเลือดออกได้มีก้อนยืดได้เจ็บได้คันได้เป็นอาการที่เจอบ่อยๆในลิสิดวงทวารใช่ครับเป็นได้บ่อยครับเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วอะไรคือลิสิดวงทวารครับผมว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ครับที่ก้อนยื่นมันยื่นจากอะไรใช่มันคืออะไรกันแน่อ๋อก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าลิสิดวงเนี่ยมันมีทั้งภายนอกภายในนะครับทีนี้พวกนี้มันเป็นลักษณะของตัวเส้นเลือดเหมือนกับตัวเส้นเลือดขอดที่ขาอย่างนั้นนะครับเวลาเรามีความดันเลือดหรือมีการใช้งานเยอะๆมันก็โป่งพองนี่โป่งพองถ้าเป็นจากด้านในมันก็จะยื่นออกมาด้านนอกแต่ถ้าเป็นด้านนอกอยู่แล้วมันก็จะบวมขึ้นแล้วอาจจะทำให้เกิดการอุดตันเฉียบพลันแล้วก็ปวดได้ครับมันคือเส้นเลือดใช่ไหมมันคือเส้นเลือดใช่ครับมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ๋อมันเป็นเส้นเลือดที่อยู่บริเวณส่วนปลายของตัวลำไส้ใหญ่ครับโอ้คือเข้าใจมาตลอด คิดว่าไส้เราเนี่ยมันเลื่อนออกมาเป็นสีดวงคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดเป็นที่อาจารย์เรียนเลือดใช่ครับอ๋อเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรอะคะอาจารย์ที่ทำให้เราเป็นลิสิดวงโอ้สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมีหลายทฤษฎีมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการเบ่งหรือมีความดันในช่องท้องเยอะๆนะครับจะทำให้เลือดมากองบริเวณตรงทวารหนักค่อนข้างเยอะเช่นไปนั่งห้องน้ำนานๆเบ่งนั้นท้องผูกส่วนใหญ่มักจะพูดกันว่าท้องผูกนั่งนานๆครับหรือส่วนใหญ่อีกอันนึงก็คือที่ผมบอกว่ามันมีความดันในท้องเยอะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนท้องใช่คนท้องส่วนมากท้องผูกอาจารย์ค่ะคนท้องก็ตั้งครรภ์แล้วก็ตัวครรภ์เนี่ยมันก็จะทำให้ไปเพิ่มความดันในช่องท้องก็มันจะมากดระบบไหลเวียนส่วนล่างก็อาจจะทำให้ตัวลิสิดวงบวมแล้วก็ร่วมกับอาการท้องผูกด้วยอีกส่วนนึงครับก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้มีความดันช่องท้องเยอะขึ้นท้องผูกตั้งครรภ์บางคนไปยกเวทหนักๆได้ไหมครับอาจารย์ยกเวทหนักๆนี่อาจจะมีโอ้อาจจะมีส่วนบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับอ๋อยกเวทก็ด้วยเพิ่งทราบครับเอ๊ะอาจารย์ครับมันมีความเชื่อว่าคนที่เป็นโรคลิสิดวงเนี่ยครับห้ามกินเนื้อสัตว์แดงอันนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงดีครับผมจริงๆเนี่ยมันก็พูดถูกบางส่วนนะครับถูกบางส่วนก็คือการที่เป็นลิสิดวงทวารอย่างที่บอกมาเมื่อกี้แล้วว่ามันสามารถกันขับถ่ายคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆก็จะทำให้ท้องผูกหรือเบ่งยากนั่นเองก็เลยทำให้มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ตัวลิสิดวงกำเริบได้แต่การที่มีลิสิดวงแล้วเนี่ย
เราไม่ถึงขนาดว่าไม่ห้ามกินเลย ใช่ครับอันนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงแต่อาจจะต้องกินไฟเบอร์ร่วมด้วยเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็ควรจะกินผักกินอะไรให้เยอะๆหน่อยให้มันมีกากใยการขับถ่ายเป็นคงง่ายน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าเนื้อแดงหรือว่าอะไรก็ทานได้เหมือนกันต้องครับแต่ว่าตัวเนื้อแดงเนี่ยจะก็จะทำให้เกิดมะเร็งในลำไส้มากกว่านะครับนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นก็เป็นประเด็นนะคะเพราะเนื้อแดงนี่มันก็จะไปสัมพันธ์กับไอ้มะเร็งนี่แหละค่ะทีนี้นอกจากท้องผูกอาจารย์นั่งห้องน้ำนานๆอาจารย์บอกแล้วนั่งห้องน้ำนานๆมันทั้งที่บางคนบอกว่านั่งแล้วไม่ได้เบ่งด้วยนะนั่งนานๆเพราะอะไรเราชอบขับถ่ายแล้วเปิดโทรศัพท์เขาไปเล่นดูติ๊กต็อกหนังสือดูติ๊กต็อกดูติ๊กต็อกแล้วถ่ายติ๊กต็อกตัวเองตอนอยู่ห้องน้ำไม่ได้อ่านหนังสือนานๆดูโทรศัพท์นานๆแบบนี้มันสัมพันธ์ทำให้เราเป็นฤาษีดวงได้โอ้ใช่ครับการที่นั่งซ่วมนานๆเนี่ยหรือนั่งโดยลักษณะโถส้วมนะครับมันเป็นการทำให้เลื่อนไปกองอยู่บริเวณตัวบริเวณทวารหนักเยอะโดยที่เราไม่ได้เบ่งด้วยนะคะคือเหมือนเราขับถ่ายเสร็จแล้วล่ะแต่เราก็นั่งไปอย่างเงี้ยก็บางครั้งมันท่าทางการนั่งมันก็จะหย่อนบางครั้งเราก็เผลอครับเวลาเรานั่งอ่านแล้วเราก็อาจจะเบ่งโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ครับอีกอันนึงที่มักจะลืมกันไปก็คือนอกจากไอ้กลุ่มอาการท้องผูกแล้วเนี่ยเราใช้ทวารเยอะๆอย่างเช่นอาการท้องเสียหนักๆเนี่ยในคนที่มีเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้พวกนี้กำเริบได้ครับคือท้องผูกก็ทำให้เราเป็นเพราะเราเบ่งมีแรงดันท้องเสียก็คือเราขับถ่ายบ่อยๆตลอดเวลาใช่ครับก็เป็นได้อีกก็เป็นได้อีกครับเพราะว่ามันบวมบริเวณหูรูดเนี่ยมันก็ใช้ถูกใช้งานเยอะซึ่งเลือดก็เลยจะมากองและคั่งอยู่ครับแล้วคือฤาษีดวงทวารนี่เป็นแล้วหายได้เองถูกไหมคะถ้าดูแลตัวเองหรือยังไงก็ต้องมาหาคุณหมอมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบเป็นมากเป็นน้อยครับเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นอาการเป็นน้อยๆเป็นระยะเริ่มแรกก็อาจจะหายได้เองใช่ครับอาจจะได้เองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมว่าเปลี่ยนได้ไหมด้วยได้ไหมเอาละค่ะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนได้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเป็นเยอะเป็นมากมีถึงขั้นผ่าตัดก็มีนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการรักษาถ้าหากเป็นเยอะแล้วจะมาหาคุณหมอจะรักษายังไงหรือเราจะดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากฤาษีดวงได้ด้วยตัวเองนะคะเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อค่ะเรื่องโรคฤาษีดวงทวารนะคะมีหลายๆคนบอกแหมถ้าไม่เคยเป็นเนี่ยนะคะจะไม่ทราบเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทรมานเหมือนกันเราจะเป็นคนเสียสละตลอดเวลาเราจะไม่นั่งเราขึ้นรถไฟฟ้าเราก็จะยืนรถเมล์เราก็จะยืนให้คนอื่นนั่งเพราะลมมันเย็นเราไม่กล้านั่ง ทีนี้มาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะเรื่องของการรักษาแหละจะมีคนที่เป็นนานเป็นเรื้อรังไม่ยอมมารักษามันมีระดับการเป็นฤาษีดวงทวารเนี่ยกี่ระดับยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้ปกติเนี่ยตัวฤาษีดวงทวารถ้าเป็นภายในเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ระดับนะครับว่าเป็นตั้งแต่ก้อนเล็กๆจนยื่นออกมาแล้วกลับเข้าไปเองได้หรือไม่ก็ยื่นออกมาต้องใช้มือดันกลับหรือค้างไว้ไม่สามารถดันกลับไปได้เลยนี่ก็จะแบ่งเป็น4ระดับส่วนภายนอกเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ด้านนอกอยู่แล้วพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีอันตรายยกเว้นจะปวดอย่างเดียวนะครับภายนอกกับไม่ค่อยอันตรายอยู่ข้างในกับอันตรายกว่าล่ะใช่ครับอยู่ข้างในมันจะแสดงอาการมากกว่าแต่ว่าด้านนอกเนี่ยปัญหาของด้านนอกส่วนใหญ่มักคนไข้มักจะเข้าใจผิดและรำคาญนะครับว่ามันมีติ่งมีอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นลักษณะเป็นปวดอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้คนไข้ต้องมาหาหมอคือถ้าปวดเนี่ยเราก็มักจะรักษาเรื่องอาการปวดเป็นหลักในภายนอกครับอาจารย์ครับแล้วถึงระดับไหนที่จะต้องเข้ามาหาคุณหมอครับคือถ้าเกิดมันออกมาแล้วเอานิ้วดันกลับเข้าไปได้หรือว่ามันดันก็ยังไงก็ออกมาเมื่อไหร่ถึงต้องมาหาคุณหมอดีครับอาจารย์คือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้ามีเลือดออกนะครับสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่ตัวฤาษีดวงครับสิ่งที่เรากลัวคือมะเร็งลำไส้ที่มันแยกจากโรคฤาษีดวงได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าคนไข้มีประวัติเป็นหายมานานร่วมกับประกันท้องผูกเนี่ยโดยเฉพาะคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งและอายุเยอะเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมารับการตรวจทุกรายเพื่อแยกตัว2โรคนี้ออกจากกันก่อนส่วนถ้าเป็นตัวฤาษีดวงจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นถ้ากันเป็นน้อยๆอย่างเช่นมีแค่มีเลือดออกเล็กๆน้อยก็พอหลังจากตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคำแนะนำไปว่าจะดูแลตัวเองยังไงอาการเหล่านี้ก็มักจะดีขึ้นแต่ว่าถ้า
มีถึงขนาดมีก้อนยื่นออกมาเนี่ยก็จะต้องทำการรักษาโดยเริ่มต้น น่าจะจัดการให้ยาก่อนครับยามีหลายแบบมากนะครับแล้วก็พอให้ยาไปสักพักหนึ่งไม่ดีขึ้นเราก็พิจารณาทำการรัดหัวลิสีดวงร่วมด้วยลักษณะอย่างนี้เราสามารถทำได้ที่ห้องตรวจภายนอกไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าผ่าตัดอ๋อไม่ต้องผ่าตัดเลยยังไม่ต้องผ่าตัดใช่ครับเอ๊ะอาจารย์ครับรัดหัวลิสีดวงนี่มันยังไงนะครับอาจารย์จะอธิบายขยายความนิดนึงมันจะเป็นลักษณะของเป็นตัวหนังยางนะครับหรือที่เราเรียกว่ารับเบอร์แบนนะครับตัวนี้ก็จะไปรัดหัวลิสีดวงไว้พอหัวมันฝ่อมันก็จะหลุดออกไปนะครับคือแต่ว่าในกรณีนี้คือครั้งแรกมหาจันทร์อาจารย์จะให้ทานยาก่อนถูกไหมคะใช่ครับแล้วเราที่เคยเห็นว่าลักษณะว่าบางคนใช้แบบยาเน็บยาเน็บยาสอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้นค่ะบางคนคือเห็นรักษาเองอย่างเพื่อนนะคะเขารักษาเองโดยใช้ยาสอดแบบเนี้ยก็ยุบได้เองแต่ลักษณะถ้าเกิดว่ามารักษากับคุณหมอคือยาสอดเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยก็คือก็ต้องมารักษาด้วยวิธีการรัดหัวลิสีดวงครับใช่ครับแล้วไม่มีถึงขั้นผ่าตัดใช่ไหมคะโอ้ถ้ามันเราปกติเราทำเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเรารัดไปแล้วรู้สึกว่าคนไข้หรือหัวมันใหญ่มากจนแบบไม่สามารถรัดได้ผลดีก็มักจะต้องลงท้ายด้วยการผ่าตัดครับก็มีเป็นขั้นตอนก่อนนะครับก็รักษาด้วยยาก่อนแล้วก็เริ่มที่ใช้หนังยางรัดแล้วสุดท้ายถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆไม่หายจริงๆยังกลับมาเป็นใหม่ก็ต้องพึ่งคุณหมอผ่าตัดนั่นน่ะสิอาจารย์เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการบ้างแล้วแหละจากท้องผูกบ้างนั่งนานบ้างเนี่ยนะคะถ้าเริ่มมีอาการนิดหน่อยพอที่ยังไม่ต้องมาหาคุณหมอต้องบอกนะคะว่าลิสีดวงทวารเนี่ยเคยมีเพื่อนตอนนั้นเราเรียนจบใหม่ๆเนาะเพื่อนสาวไม่กล้ามาหาคุณหมอจริงแล้วเขาเป็นนานมากทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีนิดๆหน่อยๆเราจะคือเหมือนดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย์ถ้าคิดว่าเป็นลิสีดวงแล้วต้องดูแลดูเองเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องฝึกสุขลักษณะการขับถ่ายก่อนก็คือ1ต้องอย่านั่งนานอย่าเข้าห้องน้ำนานนะครับอย่าเบ่งเยอะนะครับแล้วก็พยายามจะกินอาหารที่มีกากใยดื่มน้ำเยอะๆครับมันก็จะช่วยได้ในระดับนึงแล้วถ้าแต่ผมอยากจะให้ระวังไว้ว่าถ้าเป็นนานๆเนี่ยแล้วเป็นหายๆเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยต้องมาตรวจก่อนต้องมาตรวจครั้งแรกก่อนว่ามันไม่ใช่โรคอื่นครับเพราะมันมีโรคอย่างอื่นที่บริเวณทวารน่ะอย่างเช่นแผลขอบทวารที่ผมบอกไปเพราะว่าพวกนี้มันรักษาไม่เหมือนกันเลยนะครับอ๋อใช่เหรอคะโดยสรุปก็คือเบื้องต้นกลับไปที่เมื่อกี้เราคุยกันสาเหตุคืออะไรพยายามจำกัดสาเหตุพวกนั้นออกไปให้ได้เนาะอย่าท้องผูกเนาะอย่านานถ้าเกิดมีเลือดออกแนะนำให้เข้ามาตรวจหน่อยดีกว่าเพราะมันมีโรคที่รุนแรงกว่าลิสีดวงที่ควรจะวินิจฉัยแยกโรคออกไปก่อนใช่ใช่อาจารย์คือถ้าเราท้องไม่ผูกเรานั่งไม่นานไอ้ก้อนที่มันยื่นๆอยู่มันสามารถยุบกลับไปเองได้ไหมคะถูกต้องครับมันก็จะพอเรากำจัดสาเหตุเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยถ้าก้อนยื่นๆอยู่มันก็จะยุบกลับเข้าไปส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยุบมันมีเลือดมีอันนั้นอีกเรื่องนึงคงต้องมาหาคุณหมอแต่ถ้าเบื้องต้นคือปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันยุบไปเองก็สบายใจซื้อยามาเน็บเองอะไรเองนี่ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ยาเน็บส่วนใหญ่มักจะได้ซื้อได้ครับยาเน็บมักจะปลอดภัยครับไม่ค่อยมีปัญหาครับครับอาจารย์ครับเรามีผมเคยมีคนไข้ที่บอกว่าเขาเอานิ้วดันกลับเข้าไปเลยแล้วไหนวิธีการรักษาเขาแล้วอย่างนี้มันถูกต้องไหมครับอาจารย์จริงๆก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าดันกลับเข้าไปเนี่ยคือตัวหัวลิสีดวงทวารถ้ามันโผล่พ้นขอบทวารเนี่ยมันเหมือนโดนรูก้นหนีบไว้แล้วโดนอากาศภายนอกพวกนี้มันจะยิ่งบวมขึ้นนะครับดันกลับเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วครับครับคราวนี้บางคนเนี่ยครับได้รับการผ่าตัดรักษาลิสีดวงมาแล้วอย่างนี้เขามีโอกาสจะกลับมาเป็นใหม่ไหมครับอาจารย์หรือว่าผ่าแล้วหายแล้วหายเลยการผ่าตัดเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับก็ถ้าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยส่วนการขึ้นอยู่กับชนิดการของการผ่าตัดอัตราการเป็นซ้ำเนี่ยก็ถ้าเราตัดเยอะก็โอกาสเป็นซ้ำน้อยถ้าเราตัดน้อยโอกาสก็จะเป็นซ้ำเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกลับไปที่สาเหตุครับคือถ้าเรายังปรับพฤติกรรมไม่ได้ยังคงใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นซ้ำทุกกรณีเป็นทุกกรณีเป็นซ้ำหมดใช่ครับเมื่อต้นเหตุมันยังไม่ได้รับการรักษาและการกำจัดออกไปอ่ะเนาะมันก็กลับมาเป็นใหม่ได้จริงนะคะต้องนึกถึงตอนที่เราไปผ่าตัดมันทรมานขนาดไหนเพราะฉะนั้นพยายามปรับพฤติกรรมให้ได้จะได้ไม่ต้องกลับไปอีกแล้วบางคนเขาใช้พวกยาสมุนไพรรักษาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ก็คนไข้ผมส่วนใหญ่ก็มีบางส่วนนะครับก็ใช้สมุนไพรร่วมด้วยก็พบว่าได้ผลยาสมุนไพรกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะผสมยาระบายช่วยก็จะทำให้คนไข้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นก็จะกลายเป็นว่ารักษาต้นเหตุที่ถ่าย
หายากครับช่วยในเรื่องของสมุนไพรที่บอกว่าคือยาระบายใช่ครับอาจารย์คะถ้าเราทานยาระบายติดต่อกันมันเองเขาบอกมันบางทีมันไม่ดีมันจะทำให้เป็นนิสัยอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมยาระบายเนี่ยมีหลายกลุ่มโดยส่วนใหญ่ยาที่เป็นผสมสมุนไพรมักจะเป็นยากระตุ้นการบีบตัวของตัวลำไส้ก็อาจจะทำให้ติดยาแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นในอนาคตครับคือยาระบายมีหลายแขนงครับที่ปอบางแขนงเป็นแค่ไฟเบอร์เพิ่มกากใยเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเป็นยาที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้มันบีบออกมาเลยเนี่ยบางทีมันมีการติดได้ครับค่ะค่ะมีไหมคะที่เราเริ่มต้นจากการเป็นฤาษีดวงแล้วมันสามารถที่จะลามไปถึงเป็นมะเร็งมันเป็นโรคที่มันนำพาไปด้วยกันให้เป็นด้วยกันได้ไหมคะน่าสนใจมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวฤาษีดวงเองเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะครับแต่ว่าตัวโรคฤาษีดวงเองอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่แรกเนี่ยว่ามันทำให้มันจะแยกกับโรคมะเร็งค่อนข้างยากเพราะอาการมันมาคล้ายกันมากเลยมีก้อนยื่นนะครับแล้วก็มีเหมือนมีเลือดออกมาด้วยโดยเฉพาะคนที่สูงอายุครับค่ะคือเพียงแค่ให้ระวังคือบางคนคิดว่าพอเป็นปุ๊บอ๋อฉันเป็นฤาษีดวงก็เลยไม่สนใจที่จะมาหาคุณหมอตรวจทำไปทำมากลายเป็นมะเร็งเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าอาการมันค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่ครับนะคะอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปว่ามันมีฤาษีดวงแบบข้างในกับข้างนอกอย่างนี้มันรักษาต่างกันไหมครับอาจารย์แล้วความรุนแรงหรืออันตรายจากฤาษีดวงข้างในหรือรุนแรงของอันตรายจากฤาษีดวงข้างนอกเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันไหมครับผมในลักษณะฤาษีดวงด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาหาเราด้วยกรณีที่ตัวฤาษีดวงมันอุดตันนะครับพอฤาษีดวงมันอุดตันก็เหมือนเส้นเลือดมันคั่งพวกนี้มันมักจะปวดอย่างมากเลยคือถ้าคนไข้มาด้วยสามารถทนการปวดได้สักระยะหนึ่งคนอาการเหล่านี้จะหายไปเองได้แต่ส่วนใหญ่มักจะทนไม่ได้ปวดมหามากกว่าปวดมากนะซึ่งถ้าปวดมากเนี่ยถ้ามาในวันแรกๆเราก็มักจะแนะนำให้ผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งออกนะครับก็จะช่วยระบายลดอาการปวดของคนไข้ลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฤาษีดวงภายในเนี่ยถ้ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคือรักษามาหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลสักทีนึงเราก็ลงท้ายด้วยการผ่าตัดซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเทคนิคการผ่าตัดใหม่ที่ทำให้อาการปวดเหล่านี้ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเรื่องปวดเนี่ยน้อยลงครับไอ้ที่ปวดที่เป็นภายในอาจารย์มันก็เป็นเหมือนกันเหรอคะคือเลือดข้างที่บริเวณลำไส้ใหญ่เหมือนกันแต่มันไม่ปวดออกมาเหรอคะที่เป็นภายในที่เป็นภายในถ้ามันมีการบวมหรือมีเลือดข้างอยู่ด้านภายในนะครับมันก็จะยื่นก้อนยื่นออกมาแต่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยปวดเพราะว่าด้านในมักจะไม่ค่อยมีเส้นประสาทเลี้ยงมากเท่าด้านนอกครับแต่มันจะสังเกตได้คือบางทีมันมีเลือดออกใช่ครับมันจะมีเลือดออกมาแต่ไม่ปวดเพราะฉะนั้นที่ปวดนี่น่าจะเป็นแบบฤาษีดวงภายนอกมากกว่าแล้วก็ต้องอักเสบนะใช่ถ้าปวดมากๆก็ต้องระวังถ้าเกิดมีภาวะเลือดข้างเพราะมันเป็นเส้นเลือดอย่างนึงทำเลือดข้างก็ก็เป็นไปได้ไงแต่บางเราเนี่ยปวดทนไม่ไหวเราถึงมาหาคุณหมอแต่บางคนเนี่ยพอเป็นภายในโอ้เอาไว้ก่อนมันไม่ปวดเพราะฉะนั้นที่เป็นแล้วแบบนั่งไม่ได้เนี่ยระวังมันมีเลือดข้างหรือเปล่าโอ้นั่นสิคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ยังไงก็ตามก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะเราป้องกันได้ใช่ไหมอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากหน่อยสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นแหละแต่ว่าอาจจะเริ่มและนะคะจะป้องกันยังไงให้เราห่างไกลจากฤาษีดวงทวารค่ะโอ้วิธีการป้องกันเนี่ยตอนอื่นต้องบอกเลยว่าต้องปรับพฤติกรรมเรื่องการกินใช่ครับโดยเฉพาะมันจะมีกลุ่มคนไข้ที่ไม่นิยมกินผักนะครับไม่ว่าจะบังคับยังไงก็ไม่กินใช่ครับอันนี้ค่อนข้างแก้ลำบากอาจจะต้องกินสารประกอบของผักแทนอย่างพวกที่เขาทำขายที่เป็นสำเร็จรูปใช่ครับจะเป็นตัวเพิ่มไฟเบอร์แทนนะครับแล้วก็ทานน้ำเยอะๆอย่าไปเล่นมือถืออย่างที่คุณปองในห้องน้ำใช่ครับคุยกับคุณหมอคือเราเคยทำไงพฤติกรรมนี้แล้วก็เคยเป็นครับถ้านั่งนานๆหรือใช้ก้นเยอะๆบางครั้งมันก็จะบวมได้ครับเด็กเป็นได้ไหมอาจารย์เด็กก็เป็นได้นะครับเด็กก็เป็นได้ถ้าแต่ส่วนใหญ่เด็กเรามักจะเจออีกโรคหนึ่งมากกว่าส่วนใหญ่เจอแผลท้องผูกเจอแผลที่ขอบทวารมากกว่าอ๋อเป็นแผลเนื่องจากเขาเบ่งแล้วแบบว่าอุจจาระอาจจะแข็งเขาก็ไม่ไหวใช่เด็กไม่ค่อยกินผักครับใช่ค่ะที่ถามเนี่ยเพราะว่าเด็กไม่ค่อยกินผักลูกก็ไม่ค่อยทานผักก็กลัวว่าเขาจะเป็นฤาษีดวงแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะแผลมากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ควรระวังก็คือเนี่ยคนทำงานคนหนุ่มสาวนั่งนานถ้าไม่ได้นั่งในห้องน้ำแต่นั่งทำงานนานๆน่ะอาจารย์มีสิทธิ์เป็นได้ไหมคะส่วนใหญ่นั่งทำงานไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับไม่ค่อยสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับการเบ่งมากกว่าการเบ่งแล้วก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยง
เหมือนกันนะคะสำหรับฤาษีดวงทวารนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ตามนะคะวิธีการแก้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเหมือนที่อาจารย์ศิระแล้วก็อาจารย์ชัยรัตน์พูดนะคะว่าการป้องกันตั้งแต่ต้นเนี่ยดีกว่าก็คือการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีกากใยจะช่วยได้หรือว่าถ้าเกิดเราเริ่มเป็นนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการอาจจะเน็บยาอาจจะดันกลับไปอย่างที่บอกแต่ถ้าเป็นหนักอย่าอายคุณหมอนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลุกลามไปเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าให้มาหาคุณหมอตรวจจะดีที่สุดนะคะยิ่งมีเลือดแล้วนี่ยิ่งน่าตกใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาหาคุณหมอดีกว่าไม่ต้องอายค่ะมีวิธีการรักษามากมายแต่เริ่มต้นปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนจะดีที่สุดนะคะวันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของโรคฤาษีดวงทวารขอบคุณอาจารย์ชัยรัตน์มากนะคะขอบคุณมากมากค่ะหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามรายการสาระสุขภาพดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 น.ขอบคุณเสื้อผ้าดิฉันวันนี้นะคะจากแบรนด์ทองย้อยค่ะแล้วก็เรา3 คนลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ